นิวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอับดุลอาซิซอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับรัฐบาลอียิปต์ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินและการห้ามออกนอกบ้านยามวิกาลหรือเคอร์ฟิวหลังประกาศใช้มานานกว่า3เดือนทางการอียิปต์ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและกำหนดเคอร์ฟิวยามค่ำคืนเมื่อวันที่14สิงหาคมในความพยายามระงับเหตุความรุนแรงที่อาจลุกลามบานปลายตามหลังเหตุปราบปรามผู้ชุมนุมฝ่ายสนับสนุนประธานาธิบดีมูฮัมหมัดมุรซีที่ผันแปรสู่เหตุนองเลือดครั้งเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของอียิปต์ศาลมีคำวินิจฉัยว่าประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหมดอายุลงแล้วในเวลา16นาฬิกาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหรือเวลา21นาฬิกาในประเทศไทยเร็วกว่าที่คาดไว้2วันขณะที่รัฐบาลก็ระบุในถ้อยแถลงว่าพร้อมสนับสนุนคำวินิจฉัยของศาลและกำลังรอสำเนาคำตัดสินเพื่อไปดำเนินการการยกเลิกนี้เป็นผลให้เคอร์ฟิวช่วงค่ำคืนที่ครอบคลุมช่วงเวลา1นาฬิกาถึง5นาฬิกายกเว้นวันศุกร์ที่จะเริ่มตั้งแต่เวลา19นาฬิกาจะถูกยกเลิกไปแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ก่อนหน้าแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ก่อนจะมีหนังสือจากรัฐบาลแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่อย่างเป็นทางการเสียก่อนภาวะเคอร์ฟิวถูกระบุว่าเป็นตัวการสำคัญในการทำลายเศรษฐกิจของชาติในขณะที่รัฐบาลพยายามจะสร้างงานเพิ่มขึ้นและกอบกู้เศรษฐกิจที่ล่มสลายให้กลับฟื้นคืนชีพดังเดิมนายมะห์มูดอิบรอฮีมรัฐมนตรีมหาดไทยอียิปต์กล่าวว่าแม้ภาวะฉุกเฉินและเคอร์ฟิวจะสิ้นสุดลงตามคำสั่งศาลแต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะยังคงควบคุมสถานการณ์ตามท้องถนนต่อไปเพื่อป้องกันการชุมนุมประท้วงมิให้อุบัติขึ้นอีกจนกว่าจะได้รับแจ้งจากศาลอย่างเป็นทางการและเป็นลายลักษณ์อักษรเดิมทีประกาศภาวะฉุกเฉินและเคอร์ฟิวมีระยะเวลาเพียง1เดือนนับจากวันที่14สิงหาคมแต่พอถึงวันที่12กันยายนรัฐบาลก็ดำเนินการต่ออายุขยายเวลามันออกไปอีก2เดือนพบกับข่าวไว้ข่าวไว้ได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าอินชาอัลลอฮ์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์